ค่ะสวัสดีค่ะอุ่นตาฝาข้างสมกับที่เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะคิดถึงการอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะในการที่พวกเราจะต้องผลิตเอกสารก็มีความล่าช้าไปบ้างนะคะเราก็จะเข้าสู่พิธีการประเด็นที่เป็นหัวข้อในการจัดงานในวันนี้เลยนะคะก็โดยธรรมเนียมเราก็สวัสดีกันก่อนนะคะท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ในห้อง LT1 นี้นะคะแล้วก็ห้อง LT2 ซึ่งอยู่ข้างบนนะคะเราทราบว่าห้องนี้เนี่ยเต็มมาตั้งแต่ตอน11โมงนะคะตอนนี้ก็เราก็จะต้องคงจะต้องสวัสดีทุกท่านที่อยู่ข้างนอกห้องประชุมนะคะทั้งสองห้องรวมทั้งนะคะผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ที่รับฟังอยู่ปลายทางนะคะสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตทั้งหลายก็สวัสดีด้วยทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับสู่คณะนิติราษฎร์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับสถานที่ซึ่งคับแคบลงนะคะเราเนี่ยไม่ได้จัดที่ห้องประชุมศรีบูรพาได้ทุกครั้งเพราะว่าการจัดงานที่ห้องประชุมศรีบูรพาแต่ละครั้งเนี่ยมันหมายความว่ามีค่าใช้จ่ายตกประมาณสัก 3-4 หมื่นบาทต่อครั้งนะคะเราจำเป็นที่จะต้องกลับมาสู่ห้องอันอบอุ่นของเราคือห้อง LT1 LT2 นะคะซึ่งค่อนข้างจะคับแคบแล้วก็ต้องขออภัยกับทุกท่านนะคะที่ไม่สามารถจะนั่งในพื้นที่ด้านหน้าเวทีนี้ได้เพราะว่าสงวนเอาไว้สำหรับสื่อมวลชนนะคะ อย่างไรก็ตามเนี่ยการใช้ห้อง LT1 และ LT2 เนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างนะคะประมาณ 3-4,000 บาทแต่ว่าพวกเราชาวคณะนิติราษฎร์เนี่ยยังอยู่ในวิสัยที่จะช่วยกันลงขันทำกิจกรรมต่อไปได้นะคะเอาละค่ะงั้นคิดว่าเราถึงเวลาอันสมควรที่จะเข้าสู่ประเด็นของเราและเนื่องจากในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เรากำลังจะเสนอให้ยุบเลิกศาลรัฐธรรมนูญและจัดตั้งค่ะแล้วก็จัดตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิทักษ์ระบอบประชาระบอบรัฐธรรมนูญขึ้นมานะคะก็เพราะฉะนั้นในบางช่วงบางตอนเนี่ยก็จะขออนุญาตอ่านนะคะเอกสารซึ่งจะทำให้ได้ข้อความที่ชัดเจนมากกว่าเนื่องจากเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเอาละค่ะท่านที่เคารพคะเป็นที่ทราบกันนะคะว่าเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะได้มีบุคคลเสนอคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา68นะคะเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้วินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา291มีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งฉบับอันเป็นการกระทำที่จะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่นะคะในคำร้องครั้งนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญได้รับมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาและข้อสำคัญก็คือว่าได้มีคำสั่งนะคะไปถึงรัฐสภาให้ชะลอการลงมติการพิจารณาในการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่3เอาไว้ก่อนนะคะคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยได้ก่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดขึ้นนะคะทั้งจากโดยนักกฎหมายซึ่งเป็นนักกฎหมายที่เราเห็นได้ว่าเป็นนักกฎหมายกลางๆของสังคมนะคะและรวมทั้งนักวิชาการสาขาต่างๆด้วยนะคะคำวิพากษ์วิจารณ์นี้เนี่ยถ้าท่านสังเกตจะเห็นว่าเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยว่า เสียงของนักวิชาการเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการโต้แย้งคัดค้านสถาบันตุลาการนะคะซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ก็คือว่าศาลเนี่ยได้ใช้อำนาจตีความมาตรา68ให้ตนเองเนี่ยรับคำร้องไว้พิจารณาได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของอัยการสูงสุดซึ่งเป็นการขยายแดนอำนาจของตนเองออกไปนะคะซึ่งการตีความอย่างนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญไม่ได้อนุญาตไว้ให้ทำเช่นนั้นนะคะและข้อสำคัญก็คือว่าการใช้อำนาจ
สั่งชะลอการลงมติในวาระที่3เนี่ยมีผลเป็นการยับยั้งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาทั้งที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ได้มีบทบัญญัติอนุญาตให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจที่จะเข้าไปแทรกแซงในกระบวนการการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะในขั้นตอนใดส่งผลให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นกลายเป็นอุปสรรคนะคะที่สำคัญในการขัดขวางกระบวนการการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาในขณะนี้นะคะแต่ว่าท่านคะแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านดังกล่าวนะคะมากมายเพียงใดและเสียงคัดค้านเหล่านั้นเนี่ยจะมีเหตุและผลเพียงใดนะคะศาลรัฐธรรมนูญคณะนี้ก็ไม่ได้รับฟังเมื่อวันศุกร์ที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยศาลได้ยืนยันอำนาจของตนเองอีกครั้งหนึ่งนะคะในการพิพากษาคำร้องตามมาตรา68นะคะศาลยืนยันว่าศาลมีอำนาจรับคำร้องตามมาตรา68ไว้พิจารณาได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านอัยการสูงสุดนะคะซึ่งเป็นการพิพากษาอย่างนี้เนี่ยก็เป็นการเปิดแดนอำนาจของตัวเองนะคะรอเอาไว้เพื่อรับคำร้องในกรณีที่มีผู้จะร้องต่อไปในอนาคตว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยอาจจะฝ่าฝืนมาตรา68นะคะและมีผลเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอีกได้นะคะคณะนิติราษฎร์เนี่ยจึงเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรที่รัฐธรรมนูญสร้างขึ้นเพื่อให้มีอำนาจที่รัฐธรรมนูญมอบให้นะคะทำหน้าที่รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญแต่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยได้ใช้อำนาจนั้นไปในทางที่เป็นปรปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญโดยการขยายแดนอำนาจของตนออกไปจนกลายเป็นองค์กรที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญอยู่เหนือรัฐสภาซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนส่วนใหญ่ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและก็ในที่สุดก็เป็นการทำลายหลักนิติรัฐประชาธิปไตยแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งเมื่อวันศุกร์ที่13กรกฎาคมเนี่ยก็ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกนะคะที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ใช้อำนาจในลักษณะที่ทำลายหลักนิติรัฐประชาธิปไตยก่อนหน้านี้มาหลายครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มถ้อยคำที่ไม่ปรากฏในรัฐธรรมนูญดังเช่นกรณีพิพากษาคดีเขาพระวิหารซึ่งเพิ่มคำว่าอาจจะเข้าไปในมาตรา190แห่งรัฐธรรมนูญการใช้อำนาจที่สร้างความเคลือบแคลงสงสัยแก่สาธารณชนว่าศาลเป็นฝักฝ่ายในทางการเมืองเพื่อทำลายอีกฝ่ายหนึ่งดังกรณีการพิพากษาให้อดีตนายกรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะว่าเป็นพิธีกรในรายการทำอาหารและล่าสุดนะคะก็คือการใช้อำนาจตีความรัฐธรรมนูญซึ่งเราเห็นว่าส่งผลประหลาดและก็ผิดพลาดอย่างชัดแจ้งมีผลไปขยายอำนาจของตนเองเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้อำนาจนั้นเนี่ยมีผลเป็นการไปยับยั้งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งรัฐธรรมนูญนั้นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภานะคะจากพฤติการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญคณะนี้ได้ทำลายหลักนิติรัฐประชาธิปไตยลงอย่างสิ้นเชิงศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิทักษ์ความเป็นสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยแต่ว่าวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญและภารกิจดังกล่าวก็ไม่อาจที่จะบรรลุผลได้นะคะและถูกทำลายไปโดยศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราได้พิจารณาเห็นว่าการได้มาซึ่งตัวบุคคลที่เป็นตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญนั้นยังขาดความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยเพราะว่าไม่มีความยึดโยงกับที่มาของอำนาจของประชาชนซึ่งลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นลักษณะสำคัญของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยทั่วโลกนะคะนอกจากนี้แล้วการเสนอให้ถอดถอนตัวบุคคลที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็กระทำได้ยากด้วยในทางปฏิบัติโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะเพราะเหตุว่ามติในการถอดถอนนั้นต้องใช้คะแนนเสียงถึง3ใน5ของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้นโดยเหตุนี้นะคะคณะนิติราษฎร์จึงเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจของประชาชนเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการยุบเลิกศาลรัฐธรรมนูญและจัดตั้งคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อทำหน้าที่สืบแทนศาลรัฐธรรมนูญไปพางก่อนจนกว่านะคะ
จนกว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริงการเสนอครั้งนี้เนี่ยอาจจะกระทำโดยการช่องทางที่ให้มีการรวบรวมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 รายชื่อหรือโดยช่องทางอื่นนะคะเอาละค่ะ อันนี้ก็เรียนทำหน้าที่เพื่อโปรยให้ท่านเห็นภาพรวมแล้วก็ประเด็นของที่มาของการจัดการสัมมนาในวันนี้นะคะต่อไปเนี่ยจะขอให้อาจารย์วรเจตนะคะได้ชำแหละคำพิวินิจฉัยชำแหละคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันศุกร์ที่13กรกฎาคมนะคะว่ามันมีผลร้ายผลลบต่อระบอบนิติรัฐระบอบประชาธิปไตยของเราอย่างไรขอเชิญอาจารย์วรเจตค่ะขอบคุณอาจารย์ชันชัชชิรานะครับแล้วก็สวัสดีนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมคิดว่าผมจะใช้เวลาสักคู่ใหญ่ๆนะอาจจะนานสักนิดหนึ่งนะครับอธิบายถึงสาเหตุที่คณะนิติราษฎรนั้นเสนอให้มีการยุบเลิกหรือยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็จัดตั้งองค์กรที่เราเรียกว่าคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่นะฮะแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยเราคงไม่ได้คิดว่าจะต้องยกเลิกศาลเลยนะฮะความจริงเนี่ยการที่มันนำมาสู่ข้อเสนอในวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันมาหลายครั้งนะครับแล้วเราก็เห็นว่าวันนี้น่าจะได้เวลาแล้วที่เราต้องพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะฮะแล้วก็ผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับผมจะอธิบายถึงสาเหตุนะครับที่เกิดการแถลงข้อเสนอทางวิชาการในวันนี้นะครับรวมทั้งได้พยายามวิเคราะห์คำพิพากษาคำวินิจฉัยของศาลที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับให้ท่านเห็นเป็นลำดับไปนะครับผมเรียนว่าเมื่อท่านได้ฟังคำวินิจฉัยของศาลเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยหลายคนคงยังสงสัยอยู่นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยศาลนู่นเนี่ยสั่งอะไรถูกไหมฮะผมคิดว่าถามว่าทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะฮะคำตอบก็คือว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านสังเกตปฏิกิริยาจากคนซึ่งเป็นผู้ที่ไปรับฟังคำวินิจฉัยนั้นนะฮะทุกคนออกมาพูดไม่เหมือนกันคือทุกคนอยู่ในภาวะมึนงงว่าแล้วตกลงนั้นเนี่ยศาลสั่งอะไรกันแน่นะฮะคือเรามีการตีความรัฐธรรมนูญนะครับแล้วเสร็จแล้วตอนนี้เรากำลังต้องมากระตีความคำวินิจฉัยของศาลนู่นอีกทีนึงเนี่ยกำลังตีความกันอยู่นะฮะเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยนะฮะรัฐบาลก็บอกว่าต้องมีการส่งเรื่องนะครับปรึกษาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปจะเดินหน้าลงมติในวาระ3ได้หรือไม่อย่างไรนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะฮะผมอธิบายที่มาที่ไปอย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะได้ลองวิเคราะห์คำวินิจฉัยเราจะได้เข้าใจตรงกันนะครับแล้วผมไม่อยากจะให้สิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยไปกับท่านทั้งหลายนั้นจำกัดอยู่แต่ในห้องนี้เท่านั้นนะครับอยากให้ท่านตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ไปอธิบายให้คนอื่นๆเนี่ยได้ฟังนะครับเขาจะได้เข้าใจเหตุผลที่คณะนิติราษฎรนั้นเสนอแบบนี้นะครับท่านคงทราบใช่ไหมครับว่าเมื่อมีตอนมีการเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้เสนอนะครับนโยบายอันนึงคือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะโดยการที่จะให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นทั้งฉบับนะครับความจริงเนี่ยการพูดถึงเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อมีพรรคเพื่อไทยนะฮะมันเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่มีการให้ประชาชนออกเสียงประชามติว่าจะรับรัฐธรรมนูญปี2550หรือไม่นะฮะหลังจากที่มีการรัฐประหารเมื่อ19กันยายน49นะฮะท่านผู้ที่มีส่วนร่วมเนี่ยนะครับในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็บอกว่าให้รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปก่อนนะครับแล้วเมื่อรับไปแล้วเนี่ยเมื่อมีผลใช้บังคับแล้วเนี่ยต่อไปประชาชน 50,000 ชื่อเข้าชื่อเสนอแก้ได้นะครับหรือรัฐบาลก็เสนอแก้ได้แล้วการแก้นั้นก็ทำได้ง่ายนะครับโดยการมีการเพิ่มเติมนะครับความในรัฐธรรมนูญเพื่อจัดให้มีส.ส.ร.ขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วเพื่อ นำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับนะครับซึ่งหลังจากที่ผ่านไปหลายปีเนี่ยนะครับก็เกิดกระบวนการในการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมก็คือการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะเพื่อเปิดทางให้มีส.ส.ร.ขึ้นมาแล้วก็ไปจัดทำนู่นฉบับใหม่ทั้งฉบับนะครับผมเรียนท่านให้อย่างนี้นะครับว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับคือรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้บังคับอยู่250นั้นเนี่ยมันมีบทบัญญัติมาตราหนึ่งคือมาตรา291นะฮะมาตรานี้พูดถึงเรื่องของกระบวนการหรือวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าต้องทำอย่างไรนะฮะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ทำอยู่นะครับในเวลานี้แล้วก็ผ่านไป2วาระเพียงแต่ว่าการแก้ไขที่กำลังทำอยู่นั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการแก้ไขรายมาตรานะฮะ
แต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มความในหมวดหนึ่งขึ้นมานะฮะก็คือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันนี้จะแทรกเข้าไปนะฮะหมายความว่าถ้าเกิดรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญที่เสนออยู่เนี่ยนะฮะได้มีการลงมติในวาระ3แล้วเนี่ยมันจะมีการเพิ่มความในหมวดหนึ่งนะฮะเรียกว่าหมวดว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาทั้งฉบับนะฮะถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้คำตอบก็คือการแก้ไขเป็นรายมาตรานั้นเนี่ยนะครับมันยุ่งยากในแง่ของการเปลี่ยนนะครับในเรื่องของโครงสร้างขององค์กรที่ใช้อำนาจในทางการเมืองนะฮะถ้าแก้ไขมาตราหนึ่งเนี่ยครับก็จะไปทบกับมาตราอื่นๆนะฮะแล้วก็จะเป็นเรื่องที่มันยังเชื่อมโยงกลับไปหารัฐประหารปี2549อีกด้วยนะฮะถึงแม้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านการออกเสียงประชามติมาก็ตามเพราะนั้นกระบวนการในการยกร่างใหม่เนี่ยจึงเป็นสิ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมเพราะทำตามกระบวนการตามมาตรา291นะฮะสสรที่จะทำกันขึ้นมาใหม่นั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีอำนาจในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเลยนะฮะสสรนี่จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนบวกกับผู้ทรงคุณวุฒินะฮะแล้วมีหน้าที่ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเอาไปประชาชนในออกเสียงประชามตินะฮะเพื่อถามประชาชนว่าระหว่างรัฐธรรมนูญปี2550กับรัฐธรรมนูญที่ทำขึ้นใหม่นั้นเนี่ยจะเอาฉบับไหนถูกไหมฮะรัฐมนูลที่ทำขึ้นใหม่นี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าสสรเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในทางรัฐธรรมนูญเช่นเลิกศาลรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะไม่มีอีกต่อไปอาจจะเอาอำนาจอันนี้ไปให้กับศาลอื่นเป็นคนใช้หรือตั้งองค์กรอื่นมาใช้อำนาจนี้แทนมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างปรับเปลี่ยนองค์กรอิสระปรับความสมานระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภานะฮะเพิ่มหมวดว่าด้วยการลบล้างผลพวงของการทำรัฐประหารลงไปอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดทำนูญฉบับใหม่แต่ว่าประเด็นที่ผมจะบอกกับท่านก็คือว่าสสรนั้นเนี่ยนะครับไม่มีอำนาจประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะฮะเมื่อร่างเสร็จต้องเอาไปให้ประชาชนออกเสียงประชามตินะครับและในระหว่างที่ร่างรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับรัฐสภาเนี่ยซึ่งทรงอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอยู่เนี่ยก็สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ถ้ามีความจำเป็นต้องแก้ไขหมายความว่าสสรไม่ได้มีอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยตรงนี้ท่านเข้าใจนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านวาระ3เนี่ยผลคืออะไรฮะผลคือว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าทำเป็นรายมาตราเนี่ยยังอำนาจยังอยู่ที่รัฐสภาเหมือนเดิมแต่ว่าสสรจะมีอำนาจในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับซึ่งยังไม่เกิดผลอะไรนอกจากเอาให้ประชาชนออกเสียงประชามติคู่กันไปแบบนี้ถูกไหมฮะทีนี้พอมันผ่านวาระ2เนี่ยนะครับก็มีคนไปยื่นอย่างที่ท่านได้ทราบกันใช่มั้ยฮะเขาไปยื่นตามมาตรา68ซึ่งมาตรา68นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการร้องว่ามีการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อเป็นการล้มล้างการปกครองนะฮะ68เป็นแบบนี้ก็คือถ้าเกิดมีบุคคลมีพรรคการเมืองเนี่ยใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองเนี่ยนะฮะก็บุคคลที่ทราบมีทราบเรื่องดังกล่าวก็ไปยื่นเรื่องต่ออัยการใช่มั้ยให้อัยการตรวจสอบมีมูลไหมแล้วอัยการก็ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ปรากฏว่ากรณีนี้มีการไปยื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่ผ่านอัยการศาลนู้นก็รับเรื่องไปพิจารณาใช่มั้ยครับแล้วก็วินิจฉัยมาในวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะคำวินิจฉัยบอกกับเราอย่างนี้นะครับศาลมูลบอกว่าศาลมีอำนาจที่รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยเองนะครับในประเด็นที่1นะฮะประเด็นที่2เนี่ยบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั้นเนี่ยนะครับควรจะต้องไปทำประชามติและประเด็นที่3บอกว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่มีผลเป็นการล้มล้างระบบการปกครองนี่คือผลคำวินิจฉัยถูกไหมฮะโปรดสังเกตนะครับในคำวินิจฉัยนั้นเนี่ยไม่มีที่ไหนเลยเขียนเอาไว้นะครับว่าห้ามรัฐสภานั้นเนี่ยเดินหน้าลงมติในวาระที่3ถ้าท่านไปฟังคำวินิจฉัยนะครับศาลไม่ได้บอกเลยนะฮะศาลบอกแต่เพียงว่าเรื่องนี้ควรจะเอาไปทำประชามติก่อนถ้ามีการแก้ไขทั้งฉบับคล้ายๆกับเป็นเสมือนกับคำแนะนำแต่ว่าถ้าเกิดท่านไปติดตามข่าวดูท่านพบว่ามีตุลาการท่านหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งถอนตัวไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีนี้เนี่ยบอกว่าถ้านะครับรัฐสภาเดินหน้าลงมติวาระ3เนี่ยก็รับผิดชอบเอาเองว่าจะผิดมาตรา68หรือไม่ผมถามว่าแล้วตกลงเนี่ยจะให้ทำอะไรเวลาที่ศาลวินิจฉัยมาแล้วเนี่ยนะครับมันต้องมีความชัดเจนกับทุกคนที่เกี่ยวข้องถูกไหมครับว่าตกลงเนี่ยคุณจะให้ทำอะไรซึ่งศาลก็ไม่ได้บอกครับศาลบอกว่าควรจะไปทำประชามติแล้วถ้าเกิดไม่ทำล่ะครับถามว่าถ้าไม่ทำประชามติเนี่ยถือเป็นการล้มล้างการปกครองหรือในคำวินิจฉัยก็ไม่ได้พูดเช่นนั้นเลยครับทีนี้คำวินิจฉัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นข้อบกพร่องนะครับในทางกฎหมายอยู่หลายประการด้วยกันนะฮะในทัศนะของผมนะฮะประการแรกนะครับก็คือเรื่องของการรับคดีไว้พิจารณาหลายคนเนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องนี้นะครับมันควรต้องผ่านอัยการก่อนนะฮะแล้วตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ศาลก็บอกว่าเรื่องนี้ศาลใช้อำนาจป้องกันล่วงหน้าแล้วก็พยายามบอกว่า
อันนี้เป็นการขยายสิทธิให้กับราษฎรผู้จะฟ้องคดีต่อศาลนะฮะพยายามอ้างเรื่องการขยายสิทธิ์นะคำตอบคือจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านดูทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับการที่ศาลรับคดีดีไว้พิจารณาเนี่ยมันไม่ใช่การขยายสิทธิ์ให้กับราษฎรฮะแต่เป็นการขยายอำนาจของตัวศาลนูนออกไปนะฮะถามว่าขยายไปทำอะไรนะฮะคำตอบก็คือขยายอำนาจเข้าไปควบคุมกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยซึ่งเป็นตัวก่อตั้งอำนาจให้กับศาลนูนนั้นเนี่ยไม่ได้ให้อำนาจกับศาลนูนเอาไว้นะครับพูดง่ายๆคือการขยายอำนาจออกไปอย่างนี้จึงเป็นการกระทำที่ในความเห็นของผมนั้นเนี่ยนะครับไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ชอบในรัฐธรรมนูญนะฮะประเด็นสำคัญอันนึงเนี่ยนะครับที่ไม่ปรากฏในคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับก็คือว่าในคำวินิจฉัยนั้นเนี่ยนะครับศาลไม่ได้พูดตรงไหนเลยว่าการกระทำของรัฐสภานั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือพรรคการเมืองตามความในมาตรา68อย่างไรถูกไหมฮะคือการยื่นเรื่องตามมาตรา68เนี่ยตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่นั้นเนี่ยนะครับไปพุ่งเป้าที่ว่าต้องผ่านอัยการหรือไม่ผ่านอัยการความจริงมันต้องผ่านอัยการแน่ๆแต่ศาลก็บอกไม่ต้องผ่านก็เรื่องของศาลนะฮะถูกไหมฮะเป็นเรื่องของศาลแต่ว่าประเด็นก็คือว่านะฮะสิ่งสำคัญอันนึงก็คือ68นั้นเนี่ยบอกว่าการจะยื่นเรื่องได้เนี่ยต้องเป็นเรื่องการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือพรรคการเมืองผมถามว่าการที่รัฐสภาเนี่ยดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือพรรคการเมืองตรงไหนไม่มีเลยฮะนี่เป็นการทำหน้าที่นะฮะทำหน้าที่ตามอำนาจที่รัฐธรรมนูญให้เอาไว้กับรัฐสภาถ้าศาลตีความว่าการทำหน้าที่ขององค์กรของรัฐนั้นเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือพรรคการเมืองนะฮะดังที่ทำในคำวินิจฉัยนี้ผลจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเรายอมรับในคำวินิจฉัยนี้นะครับผลต่อไปข้างหน้าก็คือว่าต่อไปนี้นะครับองค์กรของรัฐกระทำการอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีบุคคลไปยื่นเรื่องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญนะฮะตามมาตรา68แล้วศาลก็อาจจะใช้อำนาจนะครับตามมาตรา68นั้นเนี่ยเข้ามาสั่งระงับการกระทำหรือเสนอแนะให้กระทำนั่นกระทำนี่ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของศาลนะครับทีนี้ในคำวินิจฉัยนี้ท่านสังเกตต่อไปนะฮะว่าคำวินิจฉัยนี้ผมเห็นว่ามีข้อบกพร่องสำคัญตรงการตั้งประเด็นนะฮะถ้าสมมุตินะฮะเอาละศาลบอกว่าเรื่องนี้ศาลมีอำนาจที่จะพิจารณาได้นะครับผ่านเกณฑ์ในมาตรา68ซึ่งจริงไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ต่อให้เราว่าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยประเด็นถัดไปที่ศาลต้องพิจารณาก็คือว่าแล้วตกลงการกระทำเนี่ยนะครับของรัฐสภาเนี่ยคือการแก้ไขเพิ่มเติมนูนเนี่ยมันมีผลเป็นการล้มล้างระบบการปกครองไหมที่กำหนดในมาตรา68นี่เป็นประเด็นที่2ที่ศาลต้องพิจารณาต่อเนื่องไปครับถ้าศาลยืนยันว่านะครับการกระทำดังกล่าวนี้ไม่มีผลเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยศาลก็ต้องยกคำร้องแค่นี้ครับแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรต่อเพราะในเมื่อไม่ล้มล้างแล้วเนี่ยคุณจะให้ทำอะไรอีกครับถูกไหมครับแต่ศาลเนี่ยนะครับกลับเอาประเด็นนี้ไปไว้เป็นประเด็นที่3ครับแล้วตั้งประเด็นที่2เข้ามาแทรกกลางคือตั้งประเด็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา91นั้นเนี่ยนะครับที่ทำทั้งฉบับเนี่ยมันทำได้หรือไม่ได้อย่างไรถูกไหมครับซึ่งมันการตั้งประเด็นเนี่ยนะครับมันไม่มีเหตุผลและมีตรรกะเพียงพออ่ะคือถ้าเกิดเริ่มตั้งว่าอยู่ในอำนาจหรือไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยประเด็นถัดไปคือต้องวินิจฉัยการกระทำของคนที่ถูกร้องว่าเขาล้มล้างหรือไม่ล้มล้างถ้าบอกไม่ล้มล้างก็จบครับไม่มีอะไรต้องทำต่ออีกไม่ล้มล้างก็คือเขาก็สามารถแก้ไขวาระ3ได้ครับท่านเข้าใจประเด็นที่ผมพูดนะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มันง่ายๆคือผมว่าคนไม่ต้องเรียนกฎหมายก็เข้าใจอ่ะมันเป็นคือขอเป็นบุคคลซึ่งเป็นคนที่มีจิตสัมปชัญญะธรรมดาเนี่ยรู้อยู่แล้วฮะว่าพอผ่านเรื่องเขตอำนาจปุ๊บก็ต้องวินิจฉัยการกระทำเมื่อการกระทำมันไม่เป็นการล้มล้างก็จบครับแต่ถามว่าทำไมศาลถึงตั้งประเด็นแล้วทำแบบนี้ฮะผมคิดว่าในด้านหนึ่งศาลนุนก็รู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอำนาจนะครับที่จะวินิจฉัยเรียกว่าห้ามการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพราะถ้าเกิดแน่ใจตัวเองมีอำนาจเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยนะครับมันทำไม่ได้หรือมันเป็นการล้มล้างตาม68ถูกไหมฮะต้องสั่งยุบพรรคหรือจะตัดสิทธิ์อะไรก็ว่าไปถูกไหมฮะซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ประหลาดมากๆว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะจะมีผลเท่ากับเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือลงการปกครองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะฮะดูจากร่างแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประหลาดอันเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้ประเด็นที่2ที่มาขั้นกลางนั้นเนี่ยนะครับศาลจึงทำคำวินิจฉัยในรูปที่เป็นความเห็นทางกฎหมายไม่ใช่เป็นการวินิจฉัยซึ่งก่อให้เกิดผลผูกพันกับองค์กรของรัฐจึงมีคนมาบอกว่าโอเคคุณจะลงมติวาระ3เนี่ยนะครับคุณก็ลงไปแต่คุณต้องไปรับผิดชอบตามมาตรา68เองผมถามว่าเขาผิดชอบยังไงก็เมื่อศาลบอกเองนะครับว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ล้มล้าง
ถูกไหมฮะเมื่อบอกว่าไม่ล้มล้างเนี่ยนะครับเมื่อเดินหน้าต่อไปในวาระ3เนี่ยจะกลายเป็นว่าตอนนี้บอกว่าไม่ล้มล้างแล้วพอลงมติวาระ3จะบอกว่าล้มล้างเหรอครับมันเป็นไปได้เหรอครับมันไม่มันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าในประเทศนี้เนี่ยอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้อะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากเรียนแบบนี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยโดยตัวคำวินิจฉัยนี้เองเนี่ยผมคิดรัฐบาลเนี่ยคิดให้ดีนะฮะว่าโดยตัวคำวินิจฉัยนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีผลผูกพันอะไรกับรัฐสภาเลยฮะต่อให้คุณยอมรับว่ามีเขตอำนาจซึ่งจริงๆไม่ควรยอมรับแต่แรกถูกไหมฮะจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ารัฐสภาเลินหน้าลงมติในวาระ3ไปแล้วเนี่ยนะครับจบไปแล้วฮะมันไม่มีวัตถุแห่งการพิจารณาถูกไหมฮะก็นำขึ้นทูลเกล้าไปใช่ไหมฮะแล้วก็ว่ากันไปตามกลไกทางรัฐธรรมนูญผมไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรเลยฮะแต่ในความเห็นผมเนี่ยแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะครับศาลจะวินิจฉัยมาแบบนี้เนี่ยนะฮะศาลก็บอกแล้วมันไม่มีการล้มล้างแล้วจะกลัวอะไรครับแล้วสมมุตินะฮะเอาอย่างที่มีคนบอกเนี่ยนะครับเหมือนกับมีฝ่ายค้านบางคนเนี่ยบอกว่าตอนนี้วาระ3เนี่ยต้องตกไปนะฮะเพราะเหตุว่าศาลวินิจฉัยแล้วผมถามว่าวินิจฉัยตรงไหนอีกอย่างนึงนะครับถ้าเกิดไม่ดูความในมาตรา68เนี่ยมาตรา68เนี่ยนะครับมันถูกเขียนขึ้นเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยการเขียนมาตรา68ก็เป็นปัญหานะฮะแต่ต่อให้ถือตามความในรัฐอักษรเนี่ยอำนาจของศาลเนี่ยนะครับเวลาที่ศาลใช้เนี่ยศาลต้องสั่งระงับการกระทำใช่มั้ยฮะเพราะตัวบทนี่เขียนบอกว่าโอเคถ้ารู้ว่ามีการจะล้มล้างการปกครองก็สั่งระงับการกระทำเขาไม่ได้บอกให้ศาลสั่งให้ชาวบ้านกระทำเขาไม่ได้บอกว่าคุณต้องไปรวมประชามติหรืออะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะมันไม่มีเขาบอกว่าศาลเนี่ยสั่งระงับการกระทำผมถามว่าแล้วในคำวินิจฉัยนี้มันมีการสั่งระงับการกระทำเหรอฮะไม่มีครับลงวาระสามก็ไม่มีการสั่งระงับผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะฟังคำวินิจฉัยเนี่ยฟังเหมือนกันหรือเปล่านะฮะมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยที่บอกว่าห้ามลงวาระสามเนี่ยมันไม่มีที่ไหนบอกอันนี้เป็นเรื่องในคำวินิจฉัยนะฮะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูนะฮะภาพทั้งหมดเนี่ยนะครับจากคำวินิจฉัยเนี่ยเราก็จะพบคำวินิจฉัยอันนี้มีปัญหาถูกไหมฮะความจริงเมื่อกี้อาจารย์เทวดาพูดไปแล้วนะครับว่าเวลาที่เราเสนอเรื่องวันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการมีคำวินิจฉัยนี้นะครับแล้วเป็นปฏิกิริยาว่าเราไม่เคารพคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะครับเป็นเรื่องของคนที่ไม่ได้อย่างใจแล้วออกมาเสนอยุบศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ฮะความจริงเนี่ยตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับผมได้เฝ้าติดตามการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เนี่ยนะครับมาหลายปีแล้วโดยยิ่งหลังจากมีการรัฐประหาร49โดยหลังจากที่มีการก่อตั้งรัฐธรรมนูญปี50ขึ้นมานะฮะผมรู้สึกอย่างนี้นะครับในแง่ของการวินิจฉัยเนี่ยผมยังมีคำวินิจฉัยหลายเรื่องนะครับที่เป็นปัญหาในทางกฎหมายจริงๆถ้าท่านลงไปนึกภาพนะครับถึงเรื่องของการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีปราสาทพระวิหารเนี่ยนะฮะที่เขาพูดถึงเรื่องหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของไทยเนี่ยนะฮะศาลก็ไปบอกว่าหนังสือสัญญาที่อาจจะเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรืออาจเปลี่ยนแปลงอาณาเขตแล้วก็บอกว่าทำไม่ได้ผมก็ถามว่าแล้วคำว่าอาจเนี่ยมันมีเหรอในรัฐธรรมนูญถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงก็ศาลก็บอกไม่เปลี่ยนแปลงคุณก็ยกคำร้องไปถูกไหมฮะแต่ศาลเนี่ยไปบอกว่าอาจแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องเข้าสภานะฮะไปถึงคดีเรื่องของคดีทำกับข้าวนะฮะไอ้คดีทำกับข้าวถ้าลองย้อนกลับไปดูคดีนี้นะครับว่าวินิจฉัยเรื่องความเป็นลูกจ้างเนี่ยนะครับว่าศาลบอกว่าเอาพจนานุกรมมาดูใช่ไหมฮะแล้วก็ให้ความหมายของลูกจ้างใหม่เป็นความหมายของลูกจ้างอีกแบบนึงไม่ได้เป็นความหมายของลูกจ้างตามกฎหมายจ้างแรงงานละบอกว่าคนที่ไปรับทำการงานให้กับคนอื่นเนี่ยไม่ว่าจะรับค่าตอบแทนหรือไม่อย่างไรนะครับเป็นเงินหรือไม่อย่างไรเนี่ยถือเป็นลูกจ้างผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยนะครับรวมทั้งศาลนุนด้วยนะครับเวลาไปทำอะไรเนี่ยแม้แต่มานั่งบรรยายแล้วก็ได้รับสตางค์เนี่ยเป็นลูกจ้างหมดแหละถูกไหมฮะแต่สุดท้ายผลเป็นอย่างไรครับผลก็คือว่าการตีความของศาลนุนในคำวินิจฉัยอันนั้นเนี่ยนะครับก็ใช้เฉพาะคุณสมัครสุนทรเวชคนเดียวฮะไม่ได้ใช้คนอื่นอีกเลยในโลกนี้ครับไอ้คุณสมัครคนเดียวนะครับผมถามว่าอย่างนี้เนี่ยถูกต้องหรือครั้นจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็มีคนบอกว่าอันนี้มันเท่ากับไปทำลายศาลรัฐธรรมนูญนะฮะเราลองนึกถึงประเด็นเรื่องของการยุบพักพลังประชาชนก็ได้นะท่านจำได้ไหมครับวันที่ยุบพักพลังประชาชนเนี่ยมีการแถลงปิดคดีแล้วศาลเนี่ยนะครับขึ้นนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยเลยครับแล้วการอ่านคำวินิจฉัยนั้นเนี่ยนะครับก็มีการอ่านผิดพลาดด้วยนะครับบนบัลลังก์ถามว่าถ้าเราเป็นประชาชนเราไม่สามารถประเมินการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญเลยเนี่ยมันถูกต้องหรือส
าลนูนจะอยู่พ้นไปนะครับจากการตรวจสอบจากการอยู่ในฐานะอันไม่สามารถที่จะไปแตะต้องได้เนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องหาวิธีนะครับทีนี้เนี่ยมีคนก็บอกว่าไอการยุบศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ดีมั้งนะครับมันเท่ากับทำเอาเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้ววินิจฉัยมาแล้วไม่พอใจเนี่ยไปยุบศาลรัฐธรรมนูญบางคนก็บอกว่าศาลนูญเนี่ยไม่อาจจะยุบได้นะครับให้ยุบคณะนิติราษฎรไปก่อนดีกว่า ผมจะบอกให้นิติราษฎรเนี่ยไม่มีใครยุบได้ครับถ้าจะยุบเนี่ยเราจะยุบกันเองฮะในโลกนี้ไม่มีใครยุบคณะนิติราษฎรได้ครับนะฮะเราไม่ได้เป็นองค์กรในทางกฎหมายเลยนะฮะนั้นไม่มีทางนะฮะถ้าจะยุบเนี่ยเราจะตัดสินใจยุบกันเองถูกไหมฮะทีนี้ประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับว่าผมเรียนให้อย่างนี้นิดนึงนะฮะมันมีประเด็นอันนึงที่ผมคิดว่าควรจะพูดให้สิ้นกระแสความไปคือการออกเสียงประชามติเพราะอาจจะมีนักวิชาการบางท่านเนี่ยนะครับให้การกับศาลรัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันผ่านการออกเสียงประชามติมาถ้าจะมีการแก้เนี่ยมันก็ควรทำประชามตินะก่อนที่จะมีการแก้ไขถูกไหมฮะผมเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าความจริงเนี่ยและอันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็พูดอยู่ในคำวินิจฉัยด้วยเรื่องอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นของประชาชนนะเมื่อประชาชนสถาปนารัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วในรุ่นปี50เนี่ยนะครับถ้าจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยก็ต้องกลับไปหาประชาชนศาลนูนพูดตรงนี้ไม่ได้ผิดหรอกนะครับแต่ว่าที่ศาลนูนวินิจฉัยปรับบทเนี่ยไม่ถูกเพราะอะไรฮะเพราะว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ผ่านวาระ2มาเนี่ยเขากลับไปหาประชาชนครับแต่เขากลับไปหาประชาชนตอนที่มันมีการยกร่างเสร็จแล้วซึ่งถูกต้องในทางหลักการเพราะเมื่อยกร่างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วไปทำประชามติเนี่ยมันจะเป็นประชามติก่อตั้งตัวรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาฮะประชาชนจะมีทางเลือกนะฮะว่าถ้าเกิดคุณเห็นเปรียบเทียบกันระหว่างรุ่นปี250ที่ใช้บังคับอยู่เนี่ยใครชอบรัฐธรรมนูญปี250ซึ่งอาจจะมีอยู่ไม่น้อยชอบศาลนูนในระบบแบบนี้นะครับชอบองค์กรของรัฐแบบนี้นะครับชอบเรื่องการยุบพรรคแบบนี้ตัดสิทธิ์แบบนี้คุณก็โหวตนะครับไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใครไม่ชอบนะครับเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันไม่ถูกต้องวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งครึ่งนึงเนี่ยนะครับมันไม่เป็นประชาธิปไตยองค์กรศาลเนี่ยนะครับขาดจุดยึดโยงกับประชาชนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในระบบประชาธิปไตยเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเนี่ยนะครับให้หลักประกันแบบนี้ดีกว่าประกันสิทธิเสรีภาพดีกว่าคนมีส่วนร่วมนะครับในการปกครองได้มากกว่ามีความเป็นประชาธิปไตยสูงกว่าเขาก็มีสิทธิ์เลือกฉบับใหม่ฮะและการไปลงประชามติในคราวนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นการวัดการระหว่างตัวรัฐธรรมนูญใช้บังคับอยู่กับที่ยกร่างขึ้นมาใหม่ฮะแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นการยกอำนาจให้กับสสรใครก็ตามเนี่ยนะครับที่บอกว่าอันนี้เป็นการยกอำนาจของสสรไม่กลับมาที่สภาเลยเนี่ยนะครับพูดไม่ถูกทั้งหมดนะฮะเพราะหนึ่งมันไม่ใช่การยกอำนาจกับสสรนะฮะสสรมีหน้าที่ในการจัดทำรัฐธรรมนูญส่วนที่บอกว่าไม่กลับมาที่สภาเลยเนี่ยไม่กลับที่รัฐสภาอีกเนี่ยก็ถูกแล้วที่ไม่กลับไปที่สภาเพราะเข้าไปหาประชาชนที่มันจะขออำนาจโดยตรงนะฮะมันไม่ดีกว่าไปหาสภาเหรอครับท่านเข้าใจไหมฮะไอรัฐธรรมนูญที่บอกว่าจะแก้รายมาตราถ้าทำเป็นรายมาตราเนี่ยบอกว่าสมมติว่าแก้รายมาตราทำทุกมาตราคุณถือว่าเป็นการแก้ทั้งฉบับไหมเดี๋ยวผมจะทำหรือว่าผมจะแก้รัฐนูนผมทำรายมาตราเลยนี่นะฮะทำมันทุกมาตราเลยนะฮะผมแล้วถามว่านี่คุณจะถือแก้ทั้งฉบับไหมถ้าคุณบอกว่าได้แก้ทั้งฉบับก็ทำไปรายมาตราแล้วก็สภาก็เป็นคนพิจารณาไปอันนี้ไม่กลับไปหาประชาชนครับแต่ที่ยกร่างกันขึ้นมาใหม่เนี่ยอันนี้มีมาตรฐานสูงกว่าอีกคือกลับไปถามคนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่เข้าใจเรื่องที่มันง่ายๆแบบนี้นะคืออย่างนี้ฮะไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเลยนะคือมันไม่ควรจะเป็นเรื่องแต่มันก็เป็นเรื่องนะฮะแต่ว่านะฮะประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้นะฮะวันที่มีการอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยผมเห็นประชาชนหลายท่านเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องเสื้อแดงก็ปรบมือดีใจนะฮะที่ดีใจเนี่ยผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าไม่ยุบพรรคอาจจะดีใจเพราะว่าพรรคที่ตัวเองเชียร์เนี่ยไม่ถูกยุบนะฮะแต่ความจริงเนี่ยท่านไม่ควรดีใจท่านควรจะร้องไห้นะฮะควรจะเสียใจฮะถามว่าทำไมควรจะเสียใจฮะเพราะว่าโดยวิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ก้าวเข้ามานะครับก้าวเข้ามาจำกัดนะครับอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วครับบัดนี้เนี่ยถ้าเกิดจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอีกเนี่ยนะฮะ
ก็จะมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญอ้างมาตรา68ศาลนู่นบอกว่าอ้าวเราเป็นศาลขยายสิทธิให้กับประชาชนเรารับเอาไว้แล้วเราก็บอกว่าอย่าทำนะอย่าแก้ตรงนี้ไม่ได้นะแก้นี้ล้มล้างการปกครองศาลนู่นก็จะกลายเป็นคนคุมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นลูกที่เกิดจากรัฐธรรมนูญแต่ไปคุมแม่ก็คือตัวรัฐธรรมนูญถ้าจะมีคนแก้รัฐธรรมนูญอย่างที่เรากำลังเสนอบอกให้ยกเลิกศาลนูนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนบอกศาลนูนอีกว่าเฮ้ยเนี่ยกำลังจะมีการเสนอยกเลิกศาลนูนศาลนูนก็บอกว่าเฮ้ยคุณอย่ามายกเลิกผมนะผมเป็นสิ่งที่ไม่อาจยกเลิกได้ แล้วผมถามว่าแล้วตกลงอันนี้ศาลนูนก็จะกลายเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดเหนือกว่าใครๆในประเทศนี้กระนั้นหรืออีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับแล้วก็อันนี้พูดไปถึงทางรัฐบาลที่เสนอร่างรัฐธรรมนูญด้วยนี่นะครับความจริงเนี่ยนะฮะผมจะเรียนท่านอย่างนี้นะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับซึ่งรวมไปถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่เพียง2ประการเท่านั้นนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านฟังให้ดีนะฮะรัฐธรรมนูญมาตรา291วรรค1อนุมาตรา2เนี่ยจำกัดนะครับเรื่องการห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะซึ่งแน่นอนรวมไปถึงเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามกระบวนการที่กำลังจะทำขึ้นด้วยเนี่ยอยู่2กรณีคือ1ห้ามแก้ไขนะครับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกับ2ห้ามแก้ไขรูปแบบของรัฐนะการห้ามใน2กรณีนี้ถ้าเกิดอธิบายทางกฎหมายนะครับมันห้ามอยู่3เรื่องแล้วฟังดูเนี่ยสามเรื่องนี้เท่านั้นครับที่รัฐธรรมนูญห้ามต่อให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็ทำไม่ได้ถ้าจะทำเนี่ยมันต้องใช้ระบบฉีกรัฐธรรมนูญไปเลยนะฮะแล้วก่อตั้งขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเกิดจะก่อตั้งตามวิธีการในทางรัฐธรรมนูญทางกฎหมายเนี่ยสามเรื่องนี้นะครับห้ามทำหนึ่งนะครับห้ามเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐจากราชอาณาจักรเป็นสาธารณรัฐอันนี้ทำไม่ได้นะฮะหมายถึงว่าจะต้องมีพระมหากษัตริย์นั้นเป็นประมุขของรัฐต่อไปจะไปเปลี่ยนเป็นประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐเนี่ยทำไม่ได้อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยนะครับห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐของประเทศไทยจากรัฐเดียวเป็นสหพันธรัฐหมายความว่าคุณจะตั้งมลรัฐอุดรมลรัฐอีสานขึ้นมามลรัฐทักษิณมลรัฐภาคกลางอันนี้แล้วมารวมกันเป็นสหพันธรัฐไทยเนี่ยในรูปแบบนี้แล้วมีนายกรัฐมนตรี 4-5 คนของมลรัฐมีนายกรัฐมนตรีของสหพันธ์คนหนึ่งเนี่ยทำไม่ได้ต้องเป็นรัฐเดียวนะนี่คือประการที่2นะประการที่3ก็คือว่าคุณห้ามเปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยเนี่ยไปเป็นระบอบอื่นเป็นระบอบเผด็จการหรือเป็นระบอบอื่นเนี่ยทำไม่ได้3เรื่องนี้ที่รัฐธรรมนูญห้ามทำรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามแก้หมวด1นะครับหมวดทั่วไปไม่ได้ห้ามแก้ไขหมวด2พระมหากษัตริย์ไม่ได้ห้ามแก้ไขหมวด3สิทธิเสรีภาพไม่ได้ห้ามแบบนั้นเลยครับร่างที่รัฐบาลทำเนี่ยนะฮะผมจะบอกท่านอย่างนี้ฮะทำมากไปกว่าที่คุณห้ามอีกรัฐนูนเขาห้ามแก้3เรื่องฮะแต่ร่างรัฐบาลทำเนี่ยนะครับห้ามแก้ไขนะหมวด1หมวด2หมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์เนี่ยห้ามแก้ไขหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่ารัฐนูนจะทำขึ้นใหม่เนี่ยนะฮะถ้าคุณจะไปแก้ไขส่วนที่ว่าด้วยองคมนตรีเนี่ยคุณก็แก้ไขไม่ได้ทั้งที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามตรงนี้ต้องให้ชัดนะครับรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามเลยนะเขาห้ามเปลี่ยนรูปของรัฐกับห้ามเปลี่ยนการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะผมบอกว่าให้เราเคารพรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถึงที่สุดเนี่ยถามว่าแก้ไขหมวดพวกนี้ทำได้ไหมทำได้หมดนะแต่คุณอย่าแก้3เรื่องนี้เท่านั้นครับแล้วถามมันแก้3เรื่องนี้ไหมร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เป็นประเด็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่กำลังพูดกันอยู่เนี่ยนะฮะมันกำหนดข้อห้ามเอาไว้มากกว่าตัวรัฐธรรมนูญเองด้วยซ้ำครับมันจึงไม่มีทางจะเป็นการล้มล้างระบบการปกครองอะไรได้เลยอ่ะคือมันคิดยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ผมฟังให้ท่านเข้าใจแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกผมจึงรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยนะความจริงเนี่ยไม่มีความจำเป็นด้วยซ้ำนะฮะแต่ผมเข้าใจนี่เป็นเรื่องทางการเมืองเพราะรัฐบาลก็กลัวว่าโอเคถ้าไม่เขียนอันนี้เอาไว้ก็ถูกโจมตีขนาดเขียนเอาไว้อย่างนี้นะครับยังมีคนยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้เลยอ่ะแล้วศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับยังเข้ามาตรวจสอบนะครับการกระทำอันนี้เลยนะฮะแต่ว่าในทางหลักการเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องยืนยันไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับมันกลายเป็นว่าเรายอมรับโดยปริยายว่าแก้ไอ้หมวดนี้หมวด1หมวด2อะไรไม่ได้ทั้งรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกคือเวลาเราพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับเราต้องพูดจากหลักฐานที่ปรากฏเป็นลักษณะในรัฐธรรมนูญจินตนาการเอาเองไม่ได้แล้วพูดได้กับทุกคนถ้าเกิดมีคนบอกว่าคุณจะแก้หมวดพระมหากษัตริย์นะฮะในส่วนเกี่ยวกับองคมนตรีหรือส่วนอื่นเนี่ยก็ให้ถามกลับไปว่าแล้วเขาห้ามแก้หรือรัฐธรรมนูญตรงส่วนเนี้ยเขาไม่ได้ห้ามเขาห้ามเปลี่ยนนะฮะรัฐจากราชอาณาจักรเป็นสาธารณรัฐเลิกพระมหากษัตริย์เป็นมุขเนี่ยทำไม่ได้อันนี้สื่อมวลชนจดให้ดีนะครับ จดให้ดีนะฮะคืออย่างนี้เดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับจะบอกว่าเอาล้มเจ้าละนะฮะ มาฟอร์มนี้อีกนะฮะ ผม
คืออย่างนี้ผมคิดว่าเราต้องพูดชัดนะครับว่าเราพูดจากฐานของหลักการพูดจากฐานของกฎหมายอย่าไปแต่งเติมเสริมแต่งในสิ่งที่มันไม่มีกฎหมายแล้วผมไม่ได้พูดนะฮะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคนะครับเราเคลียร์ประเด็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สามนูนเข้ามาเนี่ยนะครับมาแนะนำให้มีการทำประชามติเนี่ยผมถามว่าเป็นหน้าที่ของท่านเหรอครับจะไปแนะนำเนี่ยจะทำประชามติหรือไม่ทำประชามติมันเป็นดุลพินิจในทางบริหารนะฮะเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีถ้าเขาเห็นว่าควรจะทำเนี่ยเขาก็ทำถูกไหมฮะถ้าเขาเห็นไม่ควรจะทำก็ไม่ควรจะทำส่วนการแก้ไขเพิ่มรัฐมนูลนั้นเป็นเรื่องของรัฐสภาและที่สำคัญก็คือว่าการแก้ไขรัฐมนูลฉบับร่างแก้ไขฉบับนี้เนี่ยนะครับถ้ามันยกร่างรัฐมนูลขึ้นมาใหม่เนี่ยยังไงมันก็ทำประชามติผมได้ให้สัมภาษณ์ไปว่าการทำประชามติแบบที่อยู่ในร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะครับดีกว่าแบบที่สารรัฐมนูลเสนออีกนะแบบที่สารรัฐมนูลเสนอเนี่ยมันไม่ดีเพราะอะไรฮะเพราะว่าจะไปถามว่าแก้หรือไม่แก้เนี่ยคุณจะไปถามทำไมเพราะว่าถ้าสมมุตินะฮะว่าเขาจะไม่แก้เนี่ยพอเขามีร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วเนี่ยนะไปลงประชามติเขาก็ไม่แก้เขาบอกเขาไม่เอาเขาเอา50นะฮะแต่ถามตอนนั้นเนี่ยมันมีตัวเปรียบเทียบไปถามตอนนี้ว่าถามว่าแก้หรือไม่แก้คุณถาม1ทีฮะหมดไป 2,000 ล้านผมสมมุตินะว่าแก้หรือไม่แก้พอประชาชนบอกแก้ซึ่งผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าแก้แน่ๆนะฮะไม่ต้องถามหรอกแก้แน่นะประชาชนบอกแก้คุณก็กลับมาทำสสรมาตั้งรัฐธรรมนูญอีกนะฮะแล้วพอเสร็จปุ๊บคุณก็ไปถามประชาชนอีกทีนึงอีก 2,000 กว่าล้านเธอตกลงในแคลนที่คุณจะเสีย 2,000 ล้านนี่คุณเสีย 4,000 ล้านหรือ 5,000 ล้านมันไม่เป็นเหตุเป็นผลนะวิธีการที่ทำมันอยู่เนี่ยนะฮะคือเราอยู่บนความไม่เป็นเหตุเป็นผลของบ้านเมืองนี้มานานนะฮะจนเราเคยชินว่ามันเป็นเหตุเป็นผลนะท่านเคลียร์ท่านเข้าใจชัดแจ้งแจ่มแจ้งกระจ่างแจ้งหนึ่งแสงตะวันใช่ไหมฮะชัดเจนนะฮะโอเคนะฮะพอท่านชัดเจนแล้วล่ะคราวนี้มาถึงประเด็นที่ว่าเอ๊ะแล้วทำไมอ่ะฐานข้อมูลทำเท่านี้ถึงขนาดจะต้องไปยกเลิกเขาเลยหรือมันไม่เยอะเกินไปเหรอนะฮะเป็นอย่างนี้ครับผมมีท่านอย่างนี้ว่าศาลนูนเนี่ยเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมนูนเนี่ยเขาจึงสามารถนะครับไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรัฐธรรมนูญได้ตราบเท่าที่ไม่เปลี่ยนรูปของรัฐไม่เปลี่ยนรูปแบบการปกครองทำได้หมดจะทำให้ไม่มีศาลนูนก็ได้ครับไม่มีปัญหาฮะผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะในบรรดาศาลทุกศาลเนี่ยนะฮะศาลที่จำเป็นต้องมีเนี่ยคือไม่มีไม่ได้เนี่ยก็คือศาลยุติธรรมเพราะว่าคนตีหัวกันนะครับคนเป็นหนี้กันเนี่ยมันต้องมีศาลมาตัดสินคดีถูกไหมฮะก็ศาลยุติธรรมเนี่ยยังไงก็ต้องมีศาลแพ่งศาลอาญาเนี่ยมันเป็นของจำเป็นในระบบกฎหมายส่วนจะต้องรีฟอร์มไหมควรต้องยึดโยงประชาชนไหมซึ่งต้องควรอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราว่าอีกทีนึงอีกทีนึงนะฮะยังมีเรื่องต้องพูดอีกทีนึงแต่ผมบอกว่าต้องมีแต่ศาลอื่นเนี่ยจำเป็นไหมถ้าไม่มีแล้วจะตายไหมนะครับไม่จำเป็นขนาดนั้นคือถ้ามีนะครับถ้ามีแล้วทำหน้าที่ได้ดีเนี่ยนะฮะเป็นไปตามวัตถุประสงค์รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ควรจะมีแต่ถ้ามีแล้วทำหน้าที่ไม่ได้ดีนะฮะท่านตอบเองนะฮะว่าควรจะมีหรือไม่ควรจะมีอ้าวทีนี้มีคนบอกว่าไม่ต้องยุบเขาหรอกไม่ต้องยกเลิกแค่ถอดถอนตุลาการก็ได้นะให้ตัวองค์กรเนี่ยอยู่ทำไมนิติราษฎร์เนี่ยเสนอไปถึงแบบโอ้โหต้องเปลี่ยนองค์กรเลยเหรอถ้าไม่พอใจเนี่ยก็มีระบบของรัฐธรรมนูญนี้อยู่ใช่ไหมคุณก็ไปเข้าชื่อการถอดถอนตุลาการผมบอกนะตอนนี้กำลังถอดถอนอยู่กำลังดำเนินการเข้าชื่ออยู่เป็นล้านแล้วมั้งผมไม่รู้ฮะต่อให้คุณได้สัก5ล้าน10ล้านเนี่ยคนที่มีอำนาจถอดถอนคือวุฒิสภาครับแล้ววุฒิสภานั้นครึ่งหนึ่งของวุฒิสภานั้นมาจากการแต่งตั้งครับเพราะฉะนั้นเวลาไปอ้างอย่างเงี้ยดูสภาพความเป็นจริงของโครงสร้างรัฐธรรมนูญด้วยว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ถามว่ายังเป็นไปไม่ได้คำตอบเพราะว่าองคาพยพของรัฐธรรมนูญปี50นี้ทั้งฉบับเนี่ยนะฮะมันยึดโยงกับวัตถุประสงค์นะครับของการเปลี่ยนแปลงวันที่19กันยายน2549และนี่คือประเด็นหลักถึงแม้ที่มีรุ่นปี5ปี49ชั่วคราวขั้นกลางนะครับแต่รุ่นปี50เนี่ยมันเชื่อมโยงกลับไปนะครับที่การรัฐประหารเมื่อ19กันยา49มาตราที่เห็นได้ชัดที่สุดคือมาตรา309นะฮะบรรดากลไกหรือองค์กรรัฐธรรมนูญหลายองค์กรนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการได้มาเนี่ยนะฮะต่อให้ศาลนูนชุดนี้เนี่ยหมดวาระไปฮะเดี๋ยวครบกี่ปีอีก 2-3 ปีเขาเกิดหมดวาระไปนี่นะฮะการแต่งตั้งตุลาการศาลนูญชุดใหม่เนี่ยก็จะมาจากคนนะครับในองค์กรแบบที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งไม่มีจุดยึดโยงกับประชาชนอันนี้เป็นเหตุผลนะคือเวลาที่เราเสนอแบบนี้ไม่ได้เราเสนอด้วยอารมณ์นะฮะคือ1ผมบอกว่าผมได้เฝ้าดูการทำงานศาลนูญเนี่ยไปในเวลาหลายปี2ก็คือว่าโดยกลไกที่กำหนดเรื่องของตัวบุคคลเนี่ยมันไม่สามารถทำได้หรือมันทำได้ยาก
นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุที่มาว่าทำไมเราจึงเสนอนะครับแล้วจริงๆเนี่ยไอการวินิจฉัยสารนูนทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผมคิดว่าโอเควินิจฉัยเรื่องยุบพรรคนะครับเรื่องทำกับข้าวเรื่องพระวิหารเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นด้วยเลยนะฮะที่ไม่เห็นด้วยนี่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าผมเป็นฝ่ายทางการเมืองแต่ไม่เห็นด้วยจากหลักการในทางกฎหมายโดยแท้เนี่ยแต่เอาล่ะอันนั้นเป็นเรื่องการตีความตัวรัฐธรรมนูญอยู่ซึ่งแม้มันผมเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยแต่เขาก็ตีความมาแต่ตัวรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจสารนูนให้เอาไว้ถูกไหมฮะแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยที่กำลังทำอยู่วันนี้นะฮะเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยไอเนี่ยมันรุนแรงนะครับมันรุนแรงกว่าคดีทุกคดีที่ผ่านมาคือได้พัฒนาอำนาจของตัวเองเนี่ยจนถึงระดับที่เข้าไปคุมตัวการแก้ไขเพิ่มนูนเสียแล้วไปเปลี่ยนแปลงความหมายนะครับของบทบัญญัติมาตรา68เสียแล้วครับการกระทำในถึงระดับนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเหตุอันชอบธรรมที่จะทำให้ประชาชนเจ้าของอำนาจนั้นเนี่ยต้องมาตรึกตรองนะครับแล้วหาทางออกเพื่อไม่ให้มีการใช้อำนาจแบบนี้อีกเพราะถ้ายังคงมีลักษณะอย่างนี้อยู่เนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะจะทำไม่ได้โดยเหตุนี้เนี่ยนะฮะเราจึงเสนอให้มีองค์กรคือหนึ่งเสนอให้เลิกบทบัญญัติด้วยสารนูนทั้งหมดในรัฐธรรมนูญทุกมาตรานะครับทีนี้เนี่ยเวลาเลิกไปแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้มันเป็นข้อจำกัดเพราะว่ามันเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มันยังใช้บังคับอยู่เราไม่สามารถวางโครงสร้างของตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับอย่างที่เราต้องการได้ทั้งหมดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้อันนี้จึงเป็นการทำชั่วคราวคือเป็นการแก้นะครับเพื่อเปิดทางให้การดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งต่อไปนั้นทำได้โดยที่ไม่ถูกขัดขวางจากองค์กรอื่นใดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเลิกนะครับตัวสารนูญไปแล้วเนี่ยบรรดาอำนาจหน้าที่ของสารนูญเนี่ยมันยังมีอยู่มันยังต้องมีคนซึ่งมาใช้อำนาจอันนี้อยู่ถูกไหมฮะเรายุบไปเฉยๆเนี่ยเลิกเฉยไม่ได้ในทางกฎหมายจะมีปัญหาตามขึ้นมามากมายฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงจำเป็นต้องสร้างองค์กรใหม่ขึ้นมาทดแทนศาลรัฐธรรมนูญไปถูกไหมองค์กรใหม่เราสร้างขึ้นนี้เราเรียกว่าคณะตุลาการพิทักษ์ระบบรัฐธรรมนูญทำไมถึงเรียกชื่อแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ผีบุตรจะได้อธิบายนะฮะแต่ให้ท่านเข้าใจว่าการเลิกนี่คือการเลิกบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับศาลนูญทั้งหมดนะฮะแล้วบัญญัติความอีกหมวดหนึ่งขึ้นมาว่าด้วยคณะตุลาการพิทักษ์ระบบรัฐธรรมนูญจะกำหนดที่มาของตัวตุลาการพิทักษ์ระบบรัฐธรรมนูญนะฮะจะกำหนดคุณสมบัตินะครับจะกำหนดอำนาจหน้าที่เอาไว้นะฮะโดยหลักคือจะโอนอำนาจหน้าที่ที่เป็นของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นในปัจจุบันนี้ไปที่องค์กรใหม่ที่ตั้งขึ้นนี้แต่องค์กรใหม่ที่ตั้งขึ้นนี้จะมีฐานที่มานะครับที่มีความชอบธรรมยึดโยงกับประชาชนและคำนึงถึงความเชี่ยวชาญของคนซึ่งจะมาตัดสินคดีนี่เราก็ได้คิดกันมาละเอียดพอสมควรนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ปิยพูดในรายละเอียดตรงนี้แต่ว่าผมฉายภาพรวมให้ท่านแบบนี้ก่อนแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าโดยเหตุที่บัดนี้เรามีประสบการณ์แล้วครับว่าศาลนูนเนี่ยตีความมาตรา68ในทิศทางแบบนี้นี่นะฮะจริงๆเนี่ยนอกจากจะต้องแก้นะครับบทบัญญัติไอ้ส่วนของคณะตุลาการนูนแล้วเนี่ยอาจจะต้องแก้มาตรา68ด้วยนะฮะมันเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันการแก้ไอ้เรื่องของตุลาการแก้ศาลนูนเนี่ยทำไม่ได้แก้68อาจจะง่ายกว่านะครับเพื่อทำให้ศาลนูนไม่ตีความ68แบบนี้อีกมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในร่างที่เรากำลังทำขึ้นนั้นเนี่ยมันจะมีมาตราอยู่มาตราหนึ่งฮะบัญญัติเอาไว้ห้ามมิให้คณะตุลาการพิทักษ์ระบบรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นมาแทนที่ศาลนูนนี้เนี่ยเข้ามาขัดขวางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอันประกันได้นะครับว่าถ้าแก้ตรงนี้เนี่ยนะครับไอการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอันนี้ต่อไปเนี่ยนะฮะมันจะสามารถทำได้นะครับแล้วจะกลับไปหาเจ้าของอำนาจตัวจริงคือประชาชนในที่สุดนั่นเองนะครับนี่ก่อนที่ผมจะจบเนี่ยนะครับในส่วนของผมเนี่ยนะครับผมอยากจะพูดถึงสภาพในทางการเมืองแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปอีกสักเล็กน้อยนะฮะผมเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้นะฮะหลังที่ศาลมูลนิธิคำวินิจฉัยแล้วเนี่ยนะฮะมันยังมีความสับสนมึนงงอยู่นะฮะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรถูกไหมฮะถามว่าตอนนี้ในวันข้างหน้าเนี่ยมันมีวิธีการนะครับอยู่กี่วิธีหมายถึงว่าหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปมันจะมีหนทางไปไม่ได้กี่หนทางนะครับแล้วหนทางไหนเป็นหนทางซึ่งน่าจะถูกต้องที่สุดนะฮะหนทางที่หนึ่งนะฮะหนทางที่หนึ่งเนี่ยนะครับเปิดสภาครับเอายัตติแก้ไขเพิ่มเติมนูนเนี่ยเข้าสภาเดินหน้าโหวตวาระ3ครับอันนี้หนทางแรกนะครับอันนี้เป็นหนทางที่1ซึ่งทำได้นะนี่เป็นหนทางที่1นะหนทางที่2นะครับรัฐสภาเนี่ยยอมนะฮะยอมก็คือปล่อยให้ร่างนูนแก้ไขเพิ่มเติมที่ค้างอยู่เนี่ยนะครับในวาระที่3นั้นตกไปอาจจะตกไปโดยวิธีใดก็ตามเช่นอาจจะเรียกประชุมสภาแล้วโหวตแล้วคะแนนเสียงโหวตนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากส.ส.กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดโหวตไปแล้วจะถูกร้องตาม68อันนี้ก็จะตกอันนี้ก็คือยอมหรือถอยยอมแพ้เอางี้ละกันยอมแพ้นะครับอันที่3เนี่ยนะครับก็คือว่าชะลอนะครับการลงมติวาระ3ออกไป
แล้วก็ไปทำประชามตินะฮะก็คือว่าในชั้นนี้นะฮะก็ไปถามประชาชนเลยนะฮะว่าจะให้แก้ทั้งฉบับไหมนะฮะแล้วก็พอทำประชามติแล้วเนี่ยนะครับก็สมมติว่าผ่านก็เดินหน้าโหวตวาระ3ต่อไปอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีที่4ก็คือว่าปล่อยไปอย่างนี้แหละนะฮะเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปตามแนวทางของนิติราษฎร์อีกส่วนหนึ่งก็คือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติมาตรา68นะฮะแล้วก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติว่าด้วยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนะฮะเมื่อทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ดำเนินการแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญต่อไปทั้งฉบับอาจจะโหดวาระ3เอาไว้ก็แล้วแต่เพราะนั้นมันก็มีแนวทางเนี่ยนะครับอยู่หลายแนวทางหรืออันที่5ก็คือว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับก็คือกลับไปนะครับปล่อยไอ้พวกนี้ตกไปหมดนะครับแล้วก็เริ่มตั้งกรรมการขึ้นมายกร่างนูนฉบับใหม่ทั้งฉบับเรียงแก้เป็นรายมาตราซึ่งผมนวนดูแล้วอาจใช้เวลาประมาณ2ชาติพบนะครับกว่าจะเสร็จเป็นอย่างนั้นนะฮะใช่ไหมฮะก็คือตายไปแล้วเกิดมาใหม่ก็แก้ทุกมาตราเนี่ยก็รอไอ้สองชาตินะฮะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะโอเคก่อนนี้ก็แล้วแต่ว่าฝ่ายการเมืองจะเลือกทางไหนเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายการเมืองเราเพียงแต่ทำหน้าที่นะครับในทางวิชาการว่ามันมีความเป็นได้อย่างไรในบรรดาแนวทางทุกแนวทางที่ผมได้กล่าวมานี้เนี่ยนะครับถามว่าแนวทางไหนเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุดและสอดคล้องนะครับกับอำนาจประชาชนสองข้อหลักการที่สุดนะฮะแนวทางที่หนึ่งครับแนวทางแรกเนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุดฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดรัฐสภากล้าๆหน่อยรัฐบาลกล้าๆหน่อยนะฮะก็เปิดประชุมสิครับแล้วก็เดินหน้าโหวตวาระ3อาจจะมีคนถามต่อไปอีกอ้าวแล้วถ้าเกิดโหวตวาระ3ไปแล้วเนี่ยนะครับจะไม่ถูกฟ้องไม่ถูกคนไปร้องศาลนูนเหรอเขาร้องอยู่แล้วครับคือผมจะบอกกับท่านนะท่านไม่ต้องกังวลหรอกเรื่องสองร้องศาลนูนเนี่ยต่อไปนี้ท่านทำอะไรกับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะท่านถูกร้องหมดแหละเพราะว่าในประเทศนี้มีคนไม่ต้องการให้แก้นูนฉบับ50เยอะไม่ใช่จำนวนมากนะแต่มีจำนวนหนึ่งประชาชนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ท่านเคยตั้งคำถามไหมพี่ทำไมถึงต้องหวงนักนูน50เนี่ยท่านต้องคิดเพราะว่าวิธีที่กำลังทำอยู่เนี่ยคือการหวงการรัฐธรรมนูญ50นะว่ามันจะทำได้แก้ได้ยากใช่ไหมฮะแก้ไอ้ทริคแบบว่าโอเคเหมือนกับบอกว่าบางคนบอกว่าต้องออกเสียงประชามติก่อนเนี่ยมันก็ชะลอการแก้ออกไปทำไมผมคิดว่ามีเหตุผลเนี่ยนะครับอยู่อาจจะ2ประการใหญ่ๆอันนี้วิเคราะห์ท่านฟังนะฮะอาจจะผิดก็ได้นะแต่ต้องฟังดูนะฮะประการแรกก็คือว่ารัฐธรรมนูญปี50นั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในหลายส่วนเนี่ยมันเป็นแหล่งนะครับที่เป็นประโยชน์นะฮะกับบุคคลจำนวนหนึ่งที่อาศัยประโยชน์รัฐธรรมนูญปี50นี้นะครับมีคนถามว่าประโยชน์ตรงไหนท่านลองดูสิครับว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันมีหลายส่วนนะครับที่มันได้คนซึ่งไม่มีจุดเชื่อมโยงกับประชาชนเลยมันมีการตั้งนะฮะยกตัวอย่างเช่นมีการตั้งคณะกรรมการหลายๆอย่างที่บางทีท่านไม่อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อคณะกรรมการไปรูปกฎหมายคณะกรรมการไปรูปกระบวนการยุติธรรมที่เราจะตั้งขึ้นนะฮะเงินเดือนคนละเป็นแสนๆตั้งองค์กรอิสระเงินเดือนคนละเป็นแสนเงินตำแหน่งนะฮะรถประจำตำแหน่งอะไรต่างๆอีกถูกไหมฮะมีวุฒิสมาชิกที่มาจากการสรรหาอีกถูกไหมฮะซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนี่คือรวมทั้งอำนาจนะครับของฝ่ายตุลาการในการเข้ามาวินิจฉัยเรื่องต่างๆนะหรือการมีบุคคลเข้าไปเป็นกลไกหรือเป็นองค์กรนะฮะในการที่จะไปสรรหาคนเข้าสู่ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆอีกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์อันหนึ่งแน่นอนถามว่าโอเครัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของผลประโยชน์ไหมมันเป็นทั้งนั้นแหละผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นอะไรที่มันบริสุทธิ์คือมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์อีกด้านนึงก็เป็นประโยชน์ของนักการเมืองแต่ว่าอย่างที่เราต้องคิดก็คือว่าประโยชน์ทุกอันเนี่ยมันเป็นประโยชน์ซึ่งสุดท้ายมันต้องยึดโยงกับที่ประชาชนได้แล้วเขาต้องมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงได้เห็นว่าวันนี้อย่างนี้ไม่ถูกเขาต้องเปลี่ยนได้ไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้นะอันนั้นที่หนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์อยู่ท่านดูเถอะคนที่เข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องนี้จริงๆก็ไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าวันนี้ขอพูดซะหน่อยนะคือคนที่ออกมาขวางมาค้านเนี่ยท่านไปดูว่าเกี่ยวพันอะไรบ้างกับรัฐธรรมนูญผมเนี่ยมีแต่คนกล่าวหามีแต่ข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวกับอะไรคุณทักษิณเลยตรงนี้ซึ่งไม่เคยเกี่ยวนะไม่เคยเป็นอะไรทั้งสิ้นกับเขาคุยกันก็ยังไม่เคยคุยเจอไม่เคยเจอพูดสักประโยคก็ไม่เคยพูดนะรับสตังค์รับเงินรับทองไม่เคยมีทั้งสิ้นไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่คนที่มีประโยชน์ชัดๆเลยเนี่ยนะครับจากบรรดาองค์กรพวกนี้คุณเที่ยวมาชี้หน้าคนอื่นไม่รู้สึกละอายบ้างเหรอครับเพราะนั้นนี่คืออันที่หนึ่งเขาถึงไม่แก้แล้วผมนึกบอกว่าอันนี้มันต้องทำให้คนทั่วไปได้รู้เห็นนะฮะคือบางคนเนี่ยไปอินนะกับตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยนะแล้วไปร่วมการแยกสีในทางการเมืองจนไม่สามารถแยกแยะไอ้สิ่งที่มันเป็นหลักการได้ผมก็ลองพูดในทางหลักการอันแรกนะฮะอันที่สองฮะ
สสรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะตามรุ่นปี50เนี่ยไม่มีใครรู้ครับว่าจะเป็นใครบ้างฝ่ายที่สามารถกลุ่มสภาพความเป็นไปเนี่ยนะครับในการจัดรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะฮะเขาไม่แน่ใจว่าถ้าเปิดที่มีการเลือกตั้งสสรแล้วเนี่ยทิศทางนะครับในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยจะเป็นทิศทางที่เขาสามารถควบคุมได้หรือไม่เพราะไม่มีใครรู้เพราะมันยังไม่เลือกสสรว่าจะมีการเลือกสสรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนครับบวกกับผู้ทรงคุณวุฒิอีก20กว่าคนที่สภาเลือกถูกไหมไม่มีใครรู้อะครับว่าจะเป็นใครแล้วไม่มีใครรู้ว่าสสรเนี่ยคิดยังไงรู้อยู่อย่างเดียวว่าตอนนี้กระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มเบ่งบานขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาสสรเขาหาเสียงเนี่ยเขาจะต้องหาเสียงในทิศทางซึ่งเขาสัญญาว่าเมื่อเขาไปทำรัฐนูนเลยเนี่ยมันต้องเป็นประชาธิปไตยรัฐนูนที่เป็นประชาธิปไตยมากเท่าไหร่นะฮะบรรดากลไกหรือองค์กรรัฐนูนฉบับนี้ได้รับผลกระทบมากเท่านั้นฮะเพราะมันมีส่วนที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่ในรัฐนูนฉบับนี้หลายส่วนเมื่อเขาไม่สามารถพยากรณ์นะครับทิศทางของตัวรัฐธรรมนูญได้เนี่ยจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันจึงต้องขวางการที่จะแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วก็อ้างรุ่นฉบับนี้มาจากการออกเสียงประชามติทั้งที่การออกเสียงประชามติเมื่อปี50เนี่ยผมได้พูดไปเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยนะฮะว่ามันเป็นการออกเสียงประชามติแบบมัดมือชกเพราะว่าประชาชนเนี่ยนะฮะเขาไม่รู้ว่าถ้าเกิดคุณไม่รับรัฐธรรมนูญปี50ที่เอามายัดใส่มือเขาเนี่ยเขาจะรับรัฐธรรมนูญอะไรประชาชนนึงบอกเออรับไปก่อนแล้วคุณก็ทั้งปลอบทั้งขู่มีกฎอัยการศึก30กว่าจังหวัดอันนั้นคือการขู่พวกปลอบก็คือบอกว่ารับไปก่อนเดี๋ยวมันแก้ง่ายแก้ทีหลังแก้ไปแล้วทุกคนนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ผมเหมือนกับว่าคือพูดไปแล้วเว้ยนะครับแล้วก็คือกลืนไอ้สิ่งคำพูดที่ตัวเองพูดไปผมไม่อยากใช้คำอื่นอะเข้าไปถูกไหมฮะคือพูดไปแล้วว่าแก้ได้แล้ววันนี้ก็บอกว่ามันแก้ไม่ได้แล้วถูกไหมฮะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่ไม่เป็นธรรมนะครับกับตัวบรรดาองค์กรในทั้งนู่นที่มีจุดเชื่อมโยงกับประชาชนถ้าถูกตรวจสอบจากคนซึ่งขาดจุดเชื่อมโยงฮะแต่มันไม่เป็นธรรมกับประชาชนโดยรวมทั้งประเทศที่กำลังทำกันอยู่ในเวลานี้ไม่แฟร์นะครับไม่เป็นประชาธิปไตยสุดท้ายฮะผมอยากจะบอกงี้ฮะข้อโต้แย้งอันนึงที่มักพูดอยู่เสมอก็คือว่ามักจะบอกว่าไอเนี้ยมันเป็นเผด็จการข้างมากเป็นเผด็จการรัฐสภามาอีกแล้วนะฮะมุกนี้นะฮะก็มีคนถามกันแล้วคุณจะเอาเผด็จการข้างน้อยเหรอ คือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเผด็จการไม่เผด็จการนะฮะผมอยากจะอธิบายแบบนี้แล้วต้องฝากท่านอธิบายให้คนทั่วไปรู้นะฮะว่าจริงๆเนี่ยการปกครองไอ้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยฮะอุดมคติที่เขาต้องการเนี่ยคือพูดง่ายๆเวลาที่จะมันมีเรื่องอะไรบางเรื่องขึ้นมาในสังคมเนี่ยนะครับที่ต้องมีความเห็นเนี่ยสิ่งที่เป็นอุดมคติเนี่ยคือเสียงเอกฉันก็คือหมายถึงทุกคนเนี่ยเห็นพ้องต้องการหมด 100% เป็นเอกฉันท์ถูกไหมฮะอันนั้นคืออุดมคติซึ่งผมก็บอกแล้วเป็นอุดมคติมันไม่มีโลกของความเป็นจริงเมื่อเราไม่สามารถเข้าถึงอุดมคติก็เป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ได้เนี่ยสิ่งซึ่งใกล้เคียงกับอุดมคติที่สุดนะฮะก็คือคะแนนเสียงข้างมากเพราะคะแนนเสียงข้างมากนั้นมันคือเข้าใกล้คะแนนเสียงเอกฉันท์ไม่ใช่คะแนนเสียงข้างน้อยเข้าใจนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจึงต้องอนุวัตไปตามเสียงข้างมาแล้วคุ้มครองเสียงข้างน้อยอันนี้ถูกต้องแต่ว่าการบ้านเมืองเราในเวลานี้มันกลายเป็นว่าพวกเสียงข้างน้อยเนี่ยจับกันนะครับให้เสียงข้างมากทำอะไรได้แล้วก็บอกว่าเสียงมากทำเนี่ยทำตามอำเภอใจทั้งที่ดูจากเหตุผลแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยคนที่มีใจเป็นธรรมเพียงพอเข้ามาดูเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่นะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นซึ่งไม่ว่าใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็ตามเนี่ยลองจองดูให้ดีว่ามันจะตายไม้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยนะครับตายใช่ไหมฮะโอเคท่านคิดว่ามีคนตายมีการตายเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยพูดง่ายๆคือแก้ทั้งฉบับไม่ได้โอเคนะครับผมคิดว่าก็ผมคิดว่าผมได้พูดประเด็นต่างๆที่ผมควรจะพูดเนี่ยนะครับชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวเผื่อถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยอาจจะมีคำถามในตอนท้ายนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราได้มาสู่ประเด็นที่ว่าในที่สุดเนี่ยจึงจะต้องมีการยกเลิกนะครับบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องในทางเทคนิคอยู่บ้างนิดหน่อยนะฮะ เดี๋ยวอาจารย์ปิยบุตรนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นคนอธิบายความที่ผมทิ้งประเด็นเอาไว้นะฮะมีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรายกเลิกไปแล้วเนี่ยนะฮะไอตัวองค์กรใหม่มันหน้าตาเป็นยังไงแต่ผมบอกท่านอย่างนี้ย้ำท่านอีกนิดนึงนะฮะการยกเลิกสามนูนนั้นควรจะเป็นออปชันทีหลังคือเป็นที่สองคือวันนี้ที่เราเสนอมาเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งแรกที่ต้องทำไพรออริตี้ต้องทำก็คือการเดินหน้าลงวาระสามฮะ
แต่ว่าถ้าคุณใจไม่ถึงคุณไม่เอาวาระ3เนี่ยเอาละเราก็บอกมีออปชันทั้งนั้นว่าคุณแก้อันนี้ได้ไหมถ้าคุณใจไม่ถึงอีกก็ปล่อยพวกคุณละกันนะฮะผมก็รู้แต่ว่ายังไงนะครับก็จบตรงนี้นะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์ธนิราว่าต่อนะครับ